สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max Model Year 2020เนี่ยติดตั้งจอนะฮะเป็นจอ Android ตัวนี้แรม4นะครับ ROM 64ขนาด9นิ้วจาก Sirocco นะฮะพร้อมกับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงติดตั้งลงรถแล้วนะครับจะใหญ่ขนาดไหนครับนี่คือตัวกล้องนะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Androidเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับสังเกตได้นะฮะตัวนี้มีไฟกระพริบอยู่นี่นะครับตั้งค่าก็ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับทำเป็นหน้าจอเล็กได้ด้วยนะฮะสามารถเลื่อนย้ายไปไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ดับเบิลคลิกใช้ได้เลยนะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นมานะครับแบบนี้โอเคนะฮะแบ็คออกไปนะครับปิดก็นี่เลยนะครับการเรียกดูผ่านแอปใช้คำว่า HD DVR นะฮะเป็น High Def DVR นะครับกดอีกทีให้ลองดูครับแบบนี้นะครับการเรียกดูนะครับไฟล์ที่บันทึกเราสามารถทำได้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเราแบบการเล่นนะครับเลือกนะครับเราก็เลือกดูนะครับเนี่ยเลือกดูไฟล์นะครับที่บันทึกอยู่นะฮะลองดูฮะเร่งเสียงตัวนี้ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยเลยนี่เป็นการบันทึกนะครับโอเคนะต่อมาเดี๋ยวเราเข้ากล้องเกียร์ถอยกันหน่อยเกียร์ถอยกันหน่อยโอเคครับเข้าเกียร์ถอยครับภาพตัดเป็นกล้องถอยแบบนี้เลยนะครับมีเส้นกาดระยะด้วยโอเคผ่านไปครับหน้าจอโฮมหน้าจอแอปพลิเคชันสไลด์ได้เลยนะครับ YouTube นะตัวนี้แรม4ไวเลยนะครับฝากช่องแต่งรถนะแรมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับมีการอัปเดตใหม่ทุกวันกด Subscribe ไว้ให้น้าได้เลยนะครับกดติดตามไว้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับใครสนใจเรื่องรถชอบเรื่องรถแนะนำเลยเพจเรานะครับรวมถึง YouTube Studio เรานะครับรองรับสำหรับคนที่ต้องการงานอัปเดตสำหรับรถยนต์ทุกวันนะครับมีงานใหม่ๆทุกวันเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบสั่งเสียงไทยด้วยนะครับลองดูนะฮะวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยไวมากนะครับการประมวลผลเร็วมากเลยนะในวัดผาซ่อนแก้วนะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะฮะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต่อมาลองดูแมปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแมปวัดป่าภูทับเบิกแล้วกันดูนะฮะว่าจะเร็วไหมนะครับสำหรับแรม4วัดป่าภูทับเบิกแรม2จะหน่วงนะฮะหรือมีการแลกนะครับในส่วนของแรม4และแรม8เร็วมากนะฮะการประมวลผลแรม8ยิ่งเร็วกว่านี้ฮะแรม6ก็ถือว่ากลางๆนะครับใช้ได้เลยนะครับการเปิด2แอปพลิเคชันก็ทำอย่างที่น้าบอกครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วกดอย่างนี้นะฮะกดแช่ไว้จะกดแอปไหนก็ได้นะกดแช่ไว้แล้วสไลด์ไปในสิ่งที่เราต้องการนะครับต้องการให้ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะ YouTube ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น2แอปพลิเคชันแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มองหาจอ Android ติดรถนะฮะสนใจ inbox สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถหนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะการกดปิดก็ตรงนี้เลยนะครับถึงกลางหน้าจอแล้วสไลด์ไปนะครับฝั่งที่ไม่ต้องการถูกปิดไปแบบนี้นะฮะหรือจะปิดแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ฮะนี่ครับโอเคนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ